โอเคครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมนิกซ่าชาแนลแล้วก็เพจเลาะซิดปานะครับวันนี้ก็มีพี่ข้างร้านนะครับที่อยู่ตลาดนะครับเขามาให้กบปลาช่อนออกจากสระให้เพราะว่าเขาเลี้ยงพี่เขาเลี้ยงปลานิลนะครับมี2สระนะครับนี่ก็2สระเนี่ย3สระไปฝั่งนี้ก็เราก็จะมาตกปลาช่อนออกให้นะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมเพราะว่าอากาศมันเย็นจัดมากมากเลยนะครับจะมีทั้งลมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีตัวมีแต้มกันไหมไปกันเลย let's go โอเคครับอันดับแรกเราก็จะมาลองใช้กบยางดูก่อนนะครับว่าผิวน้ำนะครับว่าจะมีตัวไหมจะมีตัวกัดไหมเราค่อยมาใช้ใต้น้ำนะครับพวกเดินหนอนนะครับนี่ครับกบยางที่เราใช้นะครับเป็นยางเส้นกบยาง Insect Fox นะครับขนาด 3.7 เซนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะมีตัวไหมเพราะว่าเมื่อกี้มีเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่ข้างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเรามาตกสระนี้แล้วเดี๋ยวเราลองสระใหญ่ดูอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูขอบๆกันดูนะเผื่อมีตัวนะพอได้ยินเสียงกัดอยู่นะครับตุ๊บตับตุ๊บตับมันยังไงเดี๋ยวเราลองดูนะสระแบบคอมีแหน่สระมีแหน่โหเกือบเดือนตกสระนะครับเดี๋ยวนะช่องไม่ได้นะครับกัดไม่โดนครับกัดไม่โดนไม้แรกกัดเลยนะครับเดี๋ยวนะครับมีตัวนะครับมีตัวไม้แรกกัดเลยแหมอย่างนี้มันใช่เลยนะครับเนี่ยเป็นแหน่หน่อยนะครับปีไงอยู่แล้วใสสวยครับผมมาแล้วเต็มแรกครับมาที่สองครับผมเฮ้ยติดเดี๋ยวมาแล้วครับปลาช่อน Insect Fox ครับขนาด 3.7 เซนครับผมมาแล้วตัวแรกครับนะหวาดเจ็บฮะเดี๋ยวอยู่ในขังเหลืองไงโอเคครับมาแล้วครับแต้มแรกนะครับผมหวานเจี๊ยบเลยครับนี่ครับผมโดนแล้วนะครับนี่ตัวแรกครับนะ2ไม้เองนะครับ2ไม้เดี๋ยวมาดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับหน้าตัวนี้ก็ไซส์ก็ไม่ใหญ่มากนะครับนี่ Insect Fox ครับหวานเจี๊ยบครับผมเต็มปากนะครับไม้ที่2ไม้แรกกัดไม่โดนครับไม้ที่2ปุ๊บเลยโอเคสุดยอดครับเงียบเดี๋ยวช่องเดิมนี่ไงเต็มที่สอง
เต็มที่สองครับผมอินเซตฟอกครับหวานเจี๊ยบ 3.7 เซนครับผมอินเซตฟอกครับปลาเล็กโอเคเก็บคลิป